ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่บางคนอาจจะนึกสงสัยว่านี่เป็นการแทรกแซงของการบรรยายเกี่ยวกับอิทัปปัจจตาหรืออย่างไรอาตมา รู้สึกว่าไม่เป็นการแทรกแซงเพราะว่าถ้ารู้จักปฏิบัติเกี่ยวกับแม่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎของอิทัปปัจจตาอยู่นั่นเองแต่เนื่องจากมีผู้ขอร้องให้พูดเรื่องเกี่ยวกับแม่ อาตมาก็ต้องยอมรับเรียกว่าเกรงใจก็ได้เพราะว่าเรามันทำงานร่วมกันแต่คิดดูอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนมีแม่แม่จะเป็นเด็กหัวงอกแล้วก็ยังมีแม่ใครๆก็ยังมีแม่แม่ยังจำเป็นอยู่แม่แก่เด็กหัวงอกที่ต้องรับรู้ขอให้นึกอย่างนี้กันทุกคนถ้าเป็นเด็กหัวงอกแล้วยังสนองคุณของแม่ไม่ได้มันก็ดูกันอะไรอยู่จึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาสำหรับเป็นตัวอย่างแก่เด็กที่ยังไม่นุ่งผ้าไปทีเดียวทีนี้เราก็จะได้พิจารณากันถึงคำว่าแม่สิ่งแรกที่สุดที่จะต้องพิจารณาก็คือคำว่าทำไมภาษาบาลีซึ่งใช้กันอยู่เป็นหลักเนี่ยมีคำว่ามาตาปิตาคือแม่พ่อไม่เหมือนกับภาษาไทยที่จะพูดว่าพ่อแม่ทั้งที่ ประเทศอินเดียเป็นแม่แบบวัฒนธรรมของไทยเราทุกอย่างทุกประการ ภาษาอินเดียใช้คำว่าแม่พ่อแล้วเราก็ยังกลับกันมาใช้กลับกันว่าพ่อแม่ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาว่าทำไมภาษาอินเดียจึงภาษาบาลีโดยเฉพาะจึงใช้คำว่าแม่และพ่ออาตมาเห็นว่าเพราะแม่มาก่อนถึงก่อนหรือสอนก่อนแก่ลูกเล็กๆนั่นมันทำให้นึกถึงแม่ก่อนพ่อจะดูอีกทีว่าไอ้เด็กทารกเนี่ยเราจะออกเสียงว่าแม่ได้ง่ายกว่าพ่อคือออกเสียงคำว่าม่าได้ง่ายกว่าที่จะออกเสียงว่าป้าออกเสียงมอง่ายกว่าออกเสียงปอเด็กคงจะพูดคำว่าแม่ได้ดีก่อนคำว่าพ่อก็ได้และเมื่อดูถึงพฤติการทั่วไปแล้วแม่มาก่อนพ่อสรุปความแล้วก็อาจจะได้เป็นว่าพ่อสร้างชีวิตแม่สร้างวิญญาณข้อนี้ขอให้สนใจกันสักหน่อยว่าแม่สร้างวิญญาณของลูกได้อย่างไรเราได้รับมรดกจากแม่ ในเรื่องมันยากในการเป็นอยู่มากกว่าพ่อจะขอยกตัวอย่างที่แม่ได้ทำหน้าที่ของแม่ในการสร้างนิสัยอันละเอียดให้แก่ลูกเช่นในความเรียบร้อยแม่กวดขันให้ล้างจานข้าวให้สะอาดให้เรียบร้อยแล้วเก็บให้เรียบร้อยเสื้อผ้าต้องเรียบร้อยปูที่นอนเรียบร้อยล้างมือล้างเท้าสะอาดแม่สอนให้ประหยัดเกิดนิสัยประหยัดแม่บังคับให้ใช้น้ำล้างเท้าอย่างประหยัดใช้น้ำอาบแต่ประหยัดใช้ฟืนอย่างประหยัด
เชือกผูกของกระดาษห่อของเศษกระดาษที่พอจะนำเชื้อไฟได้สักนิดหนึ่งก็ยังต้องประหยัดแม่สร้างนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนแม่สอนว่ายอมแพ้นั่นไม่ถือว่าเป็นการเสียเกียรติเพราะให้เรื่องมันระงับไปแต่ก็ไม่ต้องเสียหายอะไรเพียงแต่ว่าต้องยอมแพ้มันเป็นการปลอดภัยและใครๆก็รักคนที่ยอมแพ้ไม่ให้เรื่องเกิดแม่สอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม่สอนว่าให้ลูกแมวได้กินข้าวก่อนแล้วคนจึงกินสัตว์เดรัจฉานเป็นเพื่อนของเราคนขอทานเป็นเพื่อนของเราคนร้ายญาติขาดมิตร มาตายอยู่ตามท่าน้ำก็จะต้องเอื้อเฟื้อถ้าเรากินเอง มันก็ถ่ายออกหมดถ้าเราให้เพื่อนกินมันอยู่ในหัวใจของเขายาวนานนักแม่อารมณ์นิสัยให้รักน้องให้รักเพื่อนแม่สอนว่าน้องเอาเปรียบพี่ได้แต่พี่เอาเปรียบน้องไม่ได้น้องโกงพี่ได้แต่พี่โกงน้องไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแม่สอนให้ดูว่าไก่ไม่มีเห็บเพราะว่ามันช่วยจิกให้กันและกันลูกไก่เล็กๆยังช่วยจิกเห็บให้ลูกไก่ตัวใหญ่ซึ่งมันมีอยู่ตามหน้าตามงอนซึ่งจิกเองไม่ได้แต่ไก่ก็ไม่มีเห็บเพราะมันปฏิบัติหน้าที่เพื่อนกันและกันแม้แต่ว่าลิงมันก็หาเหาให้แก่กันและกันสุนัขมันก็ยังกัดหมัดให้แก่กันและกันตรงที่ที่มันกัดเองไม่ได้เราจึงต้องมีเพื่อนแม่อบรมนิสัยกตัญญูรู้คุณให้เด็กเล็กๆช่วยทำงานให้แม่บ้างทำอะไรไม่ได้มากก็เพียงแต่ช่วยตำน้ำพริกแกงให้ก็ยังดีเหยียบขาให้แม่หายเมื่อยเอาใจใส่เมื่อแม่เจ็บไข้นี่ปฏิบัติกันมาจนเป็นนิสัยเคารพคนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์ประนมมืออยู่ตลอดเวลาให้ปลูกฝังคือว่าให้ใช้เวลาว่างปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกตะไคร้ดอกมะลิดอกราตรีแม้แต่สับปะรดกล้วยก็ยังสอนให้ปลูกก็ยังสอนคาถากันขโมยให้ด้วยว่าถ้านกกินเป็นบุญถ้าคนกินเป็นทานอาตมายังจำได้อยู่กระทั่งบัดนี้ว่าถ้านกกินให้ถือว่ามันเราเอาบุญถ้าคนขโมยมาเอาไปก็ถือว่าให้ทานแล้วมันก็จะไม่ถูกขโมยเลยจนตลอดชีวิตมันกลายเป็นให้ทานไปเสียทุกทีถ้าสัตว์มากินก็เอาบุญก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้องยิงสัตว์แม่อบรมนิสัยห้ามเล่นการพนันแม้แต่หมากรุกก็ไม่ได้ห้ามดนตรีเราชอบต้องแอบเล่นเรื่องชนไก่กัดปลานั่นไม่ต้องพูดเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่นี่มันเกลียดเองแม่ไม่ต้องห้ามพ่อและอาก็ไม่เคยแตะต้องสิ่งเหล่านี้เด็กๆเป็นเด็กๆเห็นคนสูบกัญชาสูบยาแดงโดยกล้องไม้ไผ่เสียงโครกๆนั่นรู้สึกว่าเขาเป็นวีรบุรุษแต่เราก็ไม่กล้าลองทั้งหมดนี้ได้อุปนิสัยมาจากแม่ที่คอยจ้ำจี้จ้ำชัยฝากกล่าวอยู่เสมอนี่ดูเถอะว่าแม่สร้างอุปนิสัยสร้างดวงใจพร้อมๆกับที่พ่อช่วยสร้างชีวิตโดยส่วนใหญ่หรือโดยส่วนรวมแม่อยู่วงในพ่ออยู่วงนอกควรจะดูต่อไปถึงปัญหาว่าเดี๋ยวนี้ในบ้านเมืองเรามีปัญหาเด็กๆไม่เคารพไม่รักไม่เชื่อฟังพ่อแม่ชวนกันเป็นอันธพาลมากขึ้นเพราะเขาไม่รู้เรื่องแม่ปัญหากำลังขยายตัวเพราะเด็กไม่รู้ว่าแม่นั่นคืออะไร
แม่บางคนจะเองจะอีกก็ไม่รู้ว่าความเป็นแม่คืออะไรนี่ก็มีอยู่เหมือนกันถ้าเด็กๆ เหล่านี้ไม่รู้ว่าการทำให้พ่อแม่ร้อนใจน้ำตาตกเป็นความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงเขาจึงยังกระทำกันอยู่ดังนั้นเราจะต้องสอนให้เขารู้ว่าแม่คืออะไรแม่คืออะไรเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้และรู้โดยปรมัตถ์ชั้นลึกซึ้งเนื้อความมันลึกซึ้ง โดยปรมัตถ์แล้วเราต้องกล่าวว่าแม่เป็นผู้สร้างโลก โลกจะดีหรือเลวก็เพราะคนในโลกมันดีหรือเลวคนในโลกมันจะดีหรือเลวก็เพราะแม่ได้สร้างอุปนิสัยคนเหล่านั้นมาอย่างไรถ้าสร้างมาดีคนมันดีโลกนี้มันก็ดีถ้าสร้างมาไม่ดีโลกนี้มันก็ไม่ดีจึงเห็นได้ว่าแม่ อยู่ในฐานะเป็นผู้สร้างโลกเรากล่าวว่าเป็นพระเจ้าแม่เป็นผู้สร้างดวงวิญญาณของลูกแม่ต้องไม่ไปทำหน้าที่พ่อ ถ้าทำหน้าที่พ่อ พ่อก็จะว่างงานและโลกก็จะเลวลงเพราะไม่มีใครกล่อมกล่าวดวงวิญญาณ บางพวกเขาแก้ตัวว่ารายได้ไม่พอแม่ต้องไปช่วยทำงานหารายได้นั่นมันหลับตาพูดเพราะมันไม่มองดูว่ามันเป็นการเสียหายมากกว่าได้ถ้าแม่จะต้องช่วยพ่อทำงานก็ต้องไม่ให้เสียหน้าที่ของแม่คือทำงานชนิดที่ดูแลลูกไปพลางก็ยังได้ คนบางพวกเขายังเอาลูกสะพายหลังไปด้วยเมื่อไปทำงานเพื่อว่าไม่อยู่ห่างจากลูก แม่อบรมความเก่งในบ้านพ่ออบรมความเก่งนอกบ้านในสังคมที่กว้างกว่าแต่แล้วแม่ก็สร้างอุปนิสัยลูกมากกว่าพ่อเราได้รับมัญญาตอุปนิสัยต่างๆนานาติดเนื้อติดตัวมาจนถึงกระทั่งวันนี้อุปนิสัยประหยัดก็ดีสุภาพก็ดีขยันขันแข็งก็ดีมาจากแม่โดยตรงเรียกว่าเป็นเนื้อเป็นตัวมาเพราะการอบรมของแม่เรายอมรับว่าพ่อช่วยเรามีอาหารกินให้ปลอดภัยแต่แม่ก็ยังคงช่วยสร้างดวงวิญญาณของเราอยู่พ่อรักเราอยู่วงนอกแต่แม่รักเราอยู่กับอกถึงกับว่ากินเลือดในอกแม่คือนมของแม่เรียกว่ามีการถ่ายพันธุ์อุปนิสัยมากที่สุดนักเลงผสมไก่ผสมปลากัดเขาบอกให้ฟังว่าการเลือกพันธุ์ผสมนั้นเขาเลือกตัวเมียมากกว่าตัวผู้ เขาจะเลือกพันธุ์ตัวเมียที่ดีที่สุดมาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไม่ค่อยสำคัญนักอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าฟังทีนี้ก็จะดูไปถึงการอบรมลูกบางคนสอนลูกไม่ให้ไหว้ใครเพราะว่ากลัวจะเป็นทาสความคิดความเห็นของใครแต่บางคนก็สอนให้ลูกไหว้ใครจนไม่ต้องดูอะไรเสียเลย อย่างนี้มันผิดทั้งสองอย่างอาตมาคิดว่าเราควรจะสอนลูกให้รู้จักเลือกว่าควรจะไหว้ใครดีกว่าที่จะให้ไหว้ไปตะพึดดีกว่าที่จะไม่ไหว้เสียเลยลูกจะรู้จักเลือกไหว้จะรู้จักผิดชอบชั่วดีในการรู้จักเลือกไหว้เป็นการดีกว่าที่จะไม่ให้ไหว้ใครซะเลยในวันแรกของโรงเรียนอนุบาลเด็กๆควรจะเรียนกันแต่ว่าแม่คือใครอย่างนี้ดีกว่าเรียนหนังสือ ไม่ต้องอุตริให้เรียนภาษาต่างประเทศไปตั้งแต่ชั้นอนุบาลโตแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไรแม่มีบุญคุณอย่างไรก็ไม่รู้แม่ควรจะอบรมนิสัยจิตใจให้ลูกมันมีความรู้สึกสูงแม่ควรจะพาลูกไปที่ร้านอาหารที่อร่อยของเล่นหรือของแต่งตัวที่มีราคาแพงแล้วก็บอกลูกว่าทั้งหมดนี้เขามีไว้สำหรับทำให้เราโง่เด็กๆจะรู้จักคิด
ไปตั้งแต่แรกว่าทั้งหมดนี้มันมีไว้สำหรับทำให้เราโง่อย่างไรของแต่งตัวสวยๆของกินอร่อยๆของเล่นฮะตุ๊กตาที่น่ารักอะไรก็ตามทั้งหมดนี้แม่จะบอกว่ามีไว้สำหรับทำให้เราโง่แล้วลูกมันจะคิดอย่างไรมันก็จะมีผลอย่างไรก็คอยรู้กันเองสอนให้ลูกรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราควรมีอะไรควรกินอะไรควรใช้อะไรควรบูชาอะไรควรทนุถนอมอะไรจึงจะเป็นการถูกต้องที่สุดบอกให้ลูกรู้ว่าเรื่องกินก็ดีเรื่องกามก็ดีเรื่องเกียรติก็ดีมันมีลักษณะเหมือนกับดาบสองคมใช้ไปทางหนึ่งก็วินาศใช้ไปทางหนึ่งก็เจริญเด็กๆควรจะรู้ปรมัตถ์เรื่องตัวกูของกูดีอย่างไรเสียหายอย่างไรทีละเล็กทีละน้อยขึ้นมาตามความสมควรตามความเหมาะสมเด็กๆจะต้องรู้จักอดทนเสียสละเพื่อแม่ให้สมกับความเจ็บปวดที่แม่ได้รับเมื่อคลอดเรามาให้เด็กๆเขารู้จักมีอะไรเพื่อได้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นผาสุกไม่ใช่เพื่อยึดมั่นถือมั่นลูกควรจะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรจะปฏิเสธการเกิดมานี่ไม่ได้เพราะมันเกิดมาแล้วมันมีแต่ว่าต่อไปจะต้องทำอะไรทีนี้จะดูถึงข้อที่ว่าแม่พ่อจะต้องส่งเสริมลูกอย่างไรคือส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างไรเด็กๆทารกมีสัญชาตญาณแห่งการรักดีดูเถิดพอเราบอกว่าดีมันก็ดีใจตบพุงแปะเด็กๆก็ชอบทำงานชอบขอมาทำงานนี่หนูทำเองนี่หนูทำเองจะต้องส่งเสริมสัญชาตญาณแห่งการชอบทำงานนี่ยิ่งขึ้นไปตลอดชีวิตเด็กๆจะต้องรู้จักรักผู้อื่นรู้จักสังคมกับผู้อื่นเราจะต้องช่วยเพื่อนเราต้องมีเพื่อนถ้าเราไม่ช่วยเพื่อนเราก็อยู่ไม่ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนมีนิสัยที่เลวเด็กๆทำงานให้สนุกรู้จักเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานที่รู้สึกว่าเป็นความถูกต้องเป็นสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเด็กคนนี้โตขึ้นก็จะรู้จักแสวงหาความสุขใจโดยไม่ต้องใช้เงินชีวิตกับการงานนั่นต้องเป็นสิ่งเดียวกันไปซะเลยงานคือเกียรติยศสูงสุดของคนการทำงานให้สนุกเนี่ยเป็นหลักสำคัญที่สุดคือการเดินทางถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาใครทำงานสนุกคนนั้นเดินตามกฎอิทัปปัจจตาอย่างยิ่งทีนี้ลูกโตแล้วลูกโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วควรจะชี้เห็นในส่วนที่ลึกขึ้นไปในฐานะเป็นปรมัตถ์ให้รู้ว่ากามารมณ์กับการสืบพันธุ์นั้นเป็นคนละเรื่องกันกามารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสมีผลคือบ้าวูบเดียวเป็นเรื่องของกามารมณ์อย่าไปหลงเป็นทาสมันแต่เรื่องสืบพันธุ์นั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ต้องประพฤติกระทำอย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวเอาเรื่องกามารมณ์ไปปนกับเรื่องการสืบพันธุ์และปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติผิดมันก็เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเกิดมาเป็นทาสของกามารมณ์ใครเขาจะหลงไหลก็ตามใจเขาเราไม่เอาไม่ต้องแต่งงานสมรสเพราะว่ากิเลสต้องการแต่ต้องแต่งงานเพราะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าเราต้องมีหน้าที่สืบพันธุ์ไว้สืบพันธุ์มนุษย์ไว้ให้มนุษย์เดินทางไปถึงนิพพานให้จนได้ช่วงคนนี้ไปไม่ถึงช่วงคนหน้าก็ไปให้ถึงการแต่งงานเพื่อแบ่งภาระกันให้มนุษย์ได้ทำหน้าที่ของมนุษย์สมบูรณ์สะดวกโดยเร็วและโดยง่ายการแต่งงานเพื่อเป็นคู่คิดเนี่ยเพื่อช่วยกันให้เกิดความง่ายในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์แม้จะพูดว่า
เป็นเพื่อนเดินทางไปสู่นิพพานก็ไม่ผิดแต่คนเขาจะหัวเราะเยาะนั่นมันคนโง่ไม่ต้องไปสนใจการสมรสการแต่งงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความยากความลำบากของความเป็นมนุษย์นี่มันง่ายข้าวไม่ใช่เพื่อมาหลงไหลในกามารมณ์เหมือนที่เขาทำกันอยู่โดยมากเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแพงมากเพื่อการสมรสและแต่งงานแต่เพื่อกามารมณ์ไม่ได้เพื่อการก้าวหน้าไปความเป็นมนุษย์สู่จุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์แต่ระวังให้ดีการพูดอย่างนี้มันถูกด่าทุกทีมีผู้เอาไปพูดต่อก็ไม่พ้นจากการถูกด่าแต่อาตมาก็ยังขอพูดอยู่อย่างนี้แม่จะสอนลูกๆให้รู้ว่าชีวิตคืออะไรการสมรสคืออะไรใครจะด่าก็ตามใจเราจะทนทำไปเพื่อการบูชาคุณของแม่เองนั่นก็ยังได้แม่ทั้งหลายล้วนแต่ต้องการให้ลูกรอดและต้องการให้ลูกไปได้ไกลกว่าพ่อแม่ด้วยกันทั้งนั้นนี่วันแม่สรุปความวันนี้เป็นวันแม่ต้องพูดกันถึงหน้าที่ของแม่ต้องพูดกันถึงพระคุณของแม่ในแง่ที่เป็นปรมัตถวิจารณ์คือพินิจพิจารณากันในส่วนลึกของความหมายเรียกว่าปรมัตถวิจารณ์การพูดอย่างนี้ก็ยังคงอยู่ในชุดของการบรรยายเรื่องปรมัตถธรรมกลับมาเพื่อเป็นรากฐานของศีลธรรมการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อแม่ต่อพ่อหรือแม่พ่อปฏิบัติถูกต้องต่อลูกนี่ก็เป็นเรื่องศีลธรรมที่เว้นไม่ได้ที่จำเป็นที่สุดแต่การที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องโดยแท้จริงนั้นต้องมีความรู้ในส่วนปรมัตถธรรมคือในส่วนลึกที่สุดที่มองเห็นยากต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่าความเป็นพ่อคืออะไรความเป็นแม่คืออะไรความเป็นลูกคืออะไรกระทั่งความเป็นหลานเลนสืบไปคืออะไรเขาก็จะปฏิบัติได้ถึงความหมายในส่วนลึกจะได้รับประโยชน์ในส่วนลึกมิใช่สักว่าเกิดมาแล้วก็หลงไหลในกามารมณ์อย่างดีก็สืบพันธุ์ในลักษณะเหมือนกับที่สัตว์เดรัจฉานสืบพันธุ์ไม่มีความมุ่งหมายอะไรมากไปกว่านั้นนี่ก็เพราะไม่รู้ว่าแม่คืออะไรไม่รู้ว่าแม่คือผู้สร้างดวงวิญญาณของลูกตั้งแต่วันแรกที่ลูกเกิดมาแม่ทำหน้าที่อย่างหนึ่งพ่อทำหน้าที่อย่างหนึ่งถ้าให้แม่ไปทำหน้าที่ของพ่อโลกนี้ก็จะไม่มีแม่แล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะเกิดความสุดโทรมในด้านจิตด้านวิญญาณด้านอุปนิสัยอย่างไรมันจะไม่มีสิ่งผูกพันอันลึกซึ้งในเรื่องความรักในเรื่องความกตัญญูมันไม่สมกับที่ว่าคำว่าแม่นี่มาก่อนคำว่าพ่อในภาษาธรรมะภาษาบาลีภาษาศาสนาจะพูดว่ามาตาปีตาว่าแม่พ่อไม่ได้พูดว่าปีตามาตาไม่เคยพบเลยเพราะว่ามีความสำคัญในส่วนที่ว่ามาก่อนลูกจะเรียกแม่ชัดก่อนที่จะเรียกพ่อคำว่าแม่ออกเสียงง่ายสำหรับลูกเด็กทารกอย่างนี้เป็นต้นขอให้สนใจว่าแม่จะนำหน้าในการสร้างอุปนิสัยชีวิตวิญญาณในด้านลึกเนี่ยของลูกเราจึงควรพิจารณากันในลักษณะที่ว่าเป็นปรมัตถวิจารณ์ปรมัตถธรรมอย่างนี้มาแล้วศีลธรรมก็จะมีรากฐานคือจะมั่นคงจะก้าวหน้าจะถูกต้องจะลึกซึ้ง
มันเป็นกฎของอิทัปปัจจยตาอย่างนี้เองชีวิตทุกก้าวย่างต้องเดินตามกฎของอิทัปปัจจยตาไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือว่าจะบรรลุนิพพานมันเป็นกฎที่เฉียบขาดว่าเราทุกคนจะต้องเดินให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอันเฉียบขาดเหมือนกับพระเป็นเจ้าแม่ก็มีหน้าที่สร้างโลกเหมือนกับพระเป็นเจ้าเพราะเกิดมาก็สร้างอุปนิสัยของคนทุกเด็กๆทุกคนในโลกจนโตขึ้นแล้วก็จะได้เป็นพลโลกที่ดีแม่ก็สร้างโลกนี้เหมือนกับพระเจ้าสร้างโลกและก็โดยกฎของพระเจ้าผู้สร้างโลกคือกฎอิทัปปัจจยตานั่นเองนั้นจะเดินตามกฎของอิทัปปัจจยตาไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือว่าจะบรรลุนิพพานพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าพูดให้มันหมดจดสิ้นเชิงว่าจะอยู่กันในระดับต่ำเป็นชาวนาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็ต้องเดินตามกฎของอิทัปปัจจยตาแม่ของชาวนาก็ต้องเป็นแม่ที่ถูกต้องเป็นแม่ที่เป็นอาจารย์ของลูกที่ดีเป็นพระพรหมของลูกที่ดีเป็นอาหุนนยบุคคลของลูกที่ดีไม่มีอะไรดีไปกว่าแม่ในแง่นี่ของลูกแต่ละคนละคนจึงว่าแม่จะอยู่เป็นชาวนาก็ต้องเดินตามกฎของอิทัปปัจจยตาทีนี้ถ้าจะก้าวหน้าหรือบรรลุนิพพานอันสูงสุดก็ต้องยิ่งเดินตามกฎของอิทัปปัจจยตาให้ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วเป็นลำดับไปก็จะไม่เหลือวิสัยที่ว่าคนเราจะบรรลุนิพพานคือมีชีวิตอันเยือกเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วถ้าปฏิบัติเพื่อความเยือกเย็นถูกต้องได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ตายแล้วก็ไม่ต้องสงสัย เรียกว่ามันมีชีวิตเยือกเย็นกันที่นี่เดี๋ยวนี้จะได้รับประโยชน์กว่าถ้าที่นี่เดี๋ยวนี้ได้รับตายแล้วก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเป็นห่วงต่อเรื่องตายแล้วขอแต่ให้ทำให้ถูกต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็เป็นการรับประกันตลอดไปนี่แม่จะต้องปลูกฝังความรู้อันนี้ให้แก่ลูกลูกก็จะเดินถูกทางแล้วก็จะพร้อมที่จะเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีสืบต่อกันไปในอนาคตทั้งหมดนี้เราเรียกว่าปรมัตถวิจารเกี่ยวกับพระคุณของแม่ดูพระคุณของแม่ในด้านลึกแล้วก็จะได้เคารพรักกตัญญูเชื่อฟังพ่อแม่กันอย่างสูงสุดเพื่อเตรียมตัวให้เป็นพ่อแม่ที่ดีสืบไปในเมื่อถึงรอบเวรของตนข้าวปรมัตถวิจารนี้ขอให้เป็นที่สนใจแก่บุคคลทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้เป็นความรู้ที่ต้องใช้ทั้งแก่เด็กที่ยังอมมือและแก่เด็กที่หัวงอกแล้วอย่าได้มีอะไรผิดพลาดในเรื่องหน้าที่ของแม่และลูกต่อไปอีกเลยหวังว่าพ่อแม่และลูกหลานทั้งหลายจะมีความรู้เรื่องนี้อย่างเพียงพอปฏิบัติแล้วไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนจะได้ประสบความสุขในฐานะที่เป็นมนุษย์อยู่ทุกทิพาราตรีคาลเป็นแน่นอนขอให้ความหวังอันนี้จงสำเร็จสมตามความปรารถนาเพราะว่าเรามีความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมีความเชื่อถูกต้องมีความภาคเพียรถูกต้องมีความกล้าหาญอย่างถูกต้องแล้วเป็นอยู่ด้วยความถูกต้องนั้นเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ